ช่วงเที่ยงนี้คุณเล่าไปแล้วใช่ไหมที่กับคุณโจเรื่องของท่านเจ้าอาวาสที่ขอนแก่นที่คนใจบาปนะครับวันนี้วันพระด้วยนะคุณผู้ชมครับก็คือเอาเสียมไปทำอะไรนะไปฟาดศีรษะของท่านเจ้าอาวาสจนมรณภาพใช่ค่ะใช่ไหมฟาดหน้าฟาดศีรษะแบบนี้เพราะว่าคือคนไม่ได้เห็นตอนจังหวะฟาดแต่ได้ยินเสียงว่าเหมือนทุบอะไรหลายๆครั้งหลายคนเสียงเงียบไปนี่ๆๆภาพนี้น้องเอท่านผู้ชมดูแล้วภาพนะครับที่หลวงพ่อเจ้าว่าถูกทำร้ายร่างกายนั้นโอ้โหสาหัสจริงๆรุนแรงมากนะครับคือความต่อเนื่องจากเที่ยงมาเย็นเนี่ยท่านผู้ชมเพราะว่าเราทราบเหตุการณ์ก่อนที่จะมาสังหารหลวงพ่อท่านเจ้าว่าเนี่ยมันทำอะไรรู้มั้ยคนร้ายเนี่ยคือภาพวงจรปิดจับภาพได้ที่ห้องเช่าคือเขาถือเสียมอันนี้ที่ทำร้ายหลวงพ่อท่านเจ้าอาวาสนะครับไปที่ห้องเช่าของแฟนโมโหแฟนครับแค้นเพราะว่าถูกบอกเลิกจะไปฆ่าแฟนสาวให้ได้แต่เมื่อเข้าไปแล้วไม่เจอตัวหลังจากนั้นไม่รู้จะทำอะไรดีนี่ตอนที่เขากระทุ้งเห็นไหมฮะกระทุ้งประตูก่อนเห็นไหมนี่ห้องเช่านะจงลูกบิดนะมันพังแล้วนี่เปิดไปได้เข้าไปได้แต่เข้าไปเนี่ยเขาไม่รู้นะว่าแฟนสาวเนี่ยแอบอยู่ในห้องน้ำเข้าไปเจอตัวนี่ไม่รู้ยังไงละผมว่าเป็นอีกศพหนึ่งอ่ะท่านผู้ชมดูนะฮะหลังจากนั้นเราจะเห็นผู้ชายสองคนก็คือเจ้าของหอเจ้าของห้องเช่ากับลูกชายขึ้นมาจะไปทำร้ายเขาค่ะคุณผู้ชมดูภาพไปนะฮะแล้วพอรู้ว่าลูกชายเจ้าของหอเนี่ยเขาไม่ยอมก็ถือมีดมาเขาจะเอาคืนแบบนี้มันกลัวฮะเดี๋ยวภาพคุณจะเห็นนะฮะมันวิ่งออกไปอันนี้เป็นภาพเพลย์ซ้ำนะตอนที่เข้ามาก่อเหตุนี่อันนี้ลูกชายเจ้าของหอมาดูตอนที่พังประตูเข้าไปในห้องแล้วมาดูกับคุณพ่อมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นบอกหยุดพอได้แล้วเห็นไหมหกโมงเช้านะของวันนี้แล้วมันก็ถือเสียมไล่เห็นไหมครับเขาก็วิ่งลงไปที่ชั้นล่างเพราะที่เกิดเหตุอยู่ชั้น2เขาลงไปชั้นล่างแล้วล็อกประตูได้ทันแล้วลูกชายเจ้าของหอเขาก็เลยเอามีดขึ้นมาอีดาบจะสู้ไงในที่สุดนะครับคนก่อเหตุก็คือสิทธิชัยหรือว่าเจ้าปั๊บอายุ28ปีพื้นเพเป็นคนอุดรธานีไม่รู้จะยังไงนี่พังประตูออกไปซึ่งประตูตรงนั้นมันไม่ใช่ประตูไม้นะมันเป็นกระจกแล้วยังไงเกิดอะไรขึ้นก็คือบาดเนื้อบาดตัวเลือดอาบตัวนี่แหละค่ะโชคไหมโชคเลือดค่ะท่านผู้ชมครับคือนึกว่าจะจบตรงนี้บาดเจ็บแล้วไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลนี่อันนี้เห็นชัดเจนเนี่ยนะเท้าเธอก็แหกหมดอ่ะแหกหมดแต่ตอนนั้นไม่สนแล้วตอนนั้นคลั่งแล้วเขามีสติสัมปชัญญะครบถ้วนเขาไปไหนต่อรู้ไหมก็คือไปที่วัดอดุลแก้วไประบายอารมณ์ต่อครับแล้วก็ไปลากตัวท่านพระครูปลัดต่วนชุตินทโรหลวงพ่อท่านเจ้าว่าท่านชราภาพมากๆแล้วครับอายุ77ปีแล้วก็เป็นไปตามที่ช่วงเที่ยงน้องเอกับคุณโจได้นำเสนอคุณผู้ชมไปเอาเสียมทุบศีรษะทำร้ายแทงเข้าไปที่หน้าแถวๆคางมีแผลเวอะหวะจนกระทั่งท่านมรณภาพในวันนี้ซึ่งเป็นวันพระแล้วท่านน่ะคือชราภาพแล้วก็เลยอยู่วัดไงไม่ได้ออกไปบิณฑบาต77แล้วน้องเอเพราะตอนที่มาที่วัดน่ะคือไม่มีลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็พระลูกวัดลูกอื่นก็ไปบิณฑบาตใช่ไหมฮะในที่สุดญาติโยมนะครับก็เลยแจ้งตำรวจจับกุมตัวเจ้าปั๊บเอาไว้ได้นะครับแล้วก็พาเจ้าปั๊บเนี่ยเนื่องจากว่าเจ้าตัวเนี่ยทะลุกระจกออกมาทะลุมิติออกมานี่ตอนที่เจ้าหน้าที่จับกุมตัวขึ้นท้ายรถปิกอัพเอาไปเย็บแผลก่อนไปทำแผลที่โรงพยาบาลก่อนแล้วก็ให้ทางคุณหมอนะครับตรวจก่อนว่าคลั่งยาป่ะป่วยทางจิตไหมหรือเมาหรือเปล่าปรากฏว่าครับผลตรวจออกมานะครับเจ้าปั๊บไม่พบสารเสพติดในร่างกายแสดงว่าไม่ได้เสพยาตรวจสอบประวัตินะครับไม่มีประวัติป่วยทางจิตด้วยแสดงว่าตอนก่อเหตุมีสติครบถ้วนหมดเลยครับแต่มีประวัติแค่รักษาอาการป่วยซึมเศร้าใช่ค่ะแต่ซึมเศร้าก็ไม่ได้ทำร้ายใครไงคะถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นนะครับคุณผู้ชมครับความต่อเนื่องนะครับนักข่าวเราไปคุยกับพระลูกวัดครับก็คือพระอนุเชษนะครับท่านก็เล่าให้ฟังว่าตอนนั้นน่ะช่วงเช้าอาตมาน่ะอยู่ที่กุฏิตอนนั้นน่ะประมาณสัก 7-8 โมงได้ยินเสียงหมาเห่าดังก็เลยออกมาดูเห็นโยมเค้าเนี่ยก็คือในปั๊บเนี่ยถือเสียมเดินไปเดินมาแล้วก็ตะโกนเหมือนคลั่งอ่ะโยมอย่าเข้ามาตายเพราะฉะนั้นตอนนั้นน่ะทั้งพระทั้งเนนก็ไม่กล้าออกไปก็เลยรีบแจ้งชาวบ้านญาติโยมนะครับนะบอกว่าอย่าเข้ามานะอันตรายจนกระทั่งมาทราบข่าวร้ายครับหลวงพ่อท่านเจ้าอาวาสครับท่านมรณภาพแล้วจากฝีมือของเจ้าปั๊บนี่แหละคุณผู้ชมครับนักข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปทันทีครับไปที่ห้องเช่านะครับคุณผู้ชมที่มันก่อเหตุนะครับนักข่าวเรานี่ห้องเช่าภาพซ้ายท่านผู้ชมครับไปเจอเขียงไม้ในตู้เสื้อผ้าไปเจอบ้องกัญชาส่วนมีดเอาไปซ่อนไว้ที่ห้องเพื่อนหลังจากที่ก่อเหตุเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาส่วนสาเหตุมาจากถูกฝ่ายหญิงบอกเลิกหรือไม่นั้นนะครับเราก็ต้องไปถามฝ่ายหญิงถูกไหมเราเจอตัวฝ่ายหญิงด้วยครับก็คือคุณสุดารัตน์อายุ28ปี
คุณสุดารัตน์นะครับเป็นแฟนสาวของเจ้าปั๊บนะครับอดีตแฟนนี่คุณสุดารัตน์ชี้ให้ดูเลยเธอเล่าให้ฟังนะครับบอกว่าจริงๆแล้วนะที่เลิกกันนะมันมีปัญหาหลายต่อหลายอย่างรวมๆกันนี่แหละก่อนหน้านี้เธอยอมรับนะครับมาอยู่กับปั๊บที่ห้องนี้ประมาณ2เดือนจากนั้นเอ๊ะแปลกๆ อยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยมันไม่สงบเลยนะจะวิวาทกันทะเลาะกันตลอดระหองระแหงกันแล้วอีกอย่างคุณสุดารัตน์ก็บอกว่าหนูเป็นคนทำมาหากินหาเงินหาทองแล้วก็เป็นคนถือเงินเอาไว้เนี่ยแต่เอ๊ะทำไมเป็นผู้หญิงต้องเลี้ยงผู้ชายเหรอไอ้ปั๊บเนี่ยมาแบมือขอตังค์อย่างเดียวเลยบอกว่าขอตังค์หน่อยจะไปซื้อกัญชามาเสพทุกวันไอ้ตอนแรกนะก็ด้วยความรักนี่แหละก็บอกว่าปั๊บเลิกเถอะนะอย่าไปเสพเลยกัญชาเนี่ยมันไม่ดีไอ้ปั๊บมันไม่เลิกครับน้องเอท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเธอเลยเด็ดขาดเลยนะครับตัดคือตัดเธอบอกขอเลิกเลยไม่เอาด้วยแล้วแบบนี้ไม่มีอนาคตเลิกไปเมื่อ3วันที่แล้วเมื่อวันที่14มีนาคมที่ผ่านมาจนกระทั่งวันนี้วันพระ17มีนาคมนะครับตอนนั้นคุณสุรรัตน์บอกเราครับบอกว่านะฮะไม่รู้โมโหอะไรมานะครับตอนนั้นนะครับกำลังจะกลับขึ้นห้องพักนะครับแล้วก็ขึ้นไปชะโงกหน้ามาดูที่ระเบียงเห็นเจ้าปั๊บมันเดินมาแล้วมันเดินมาดุ่มๆๆๆเดินมาเนี่ยมันมาพร้อมกับอาวุธด้วยก็คือเสียมค่ะเพราะฉะนั้นเธอรู้เลยครับว่าเจ้าปั๊บเนี่ยจะมาทำร้ายเธอแน่นอนนะครับตอนนั้นหลบอยู่ในห้องน้ำก่อนและเป็นจังหวะนี่ตอนที่เข้ามาค่ะท่านผู้ชมดูภาพไปนะครับถือเสียมเข้ามาแล้วขึ้นไปที่ชั้น2นะครับคือจะไปทำร้ายคุณสุรารัตน์ไงแต่คุณสุรารัตน์น่ะแอบอยู่ในห้องน้ำแล้วเปิดไปไม่เจอไงมันก็เลยไประบายต่อใช่ไหมใช่ไประบายต่อจะไปตีเจ้าของหอกับลูกชายเขาก่อนแต่พอเขาจะสู้เขามีมีดรู้ว่าตัวเองสู้ไม่ไหววิ่งหนีแบบหางจุกตูดเลยไงแล้วก็ไปลงกับหลวงพ่อท่านเจ้าอาวาสลองฟังคุณสุรารัตน์ดูครับอยู่ในห้องน้ำท่านถ้าเห็นหรือว่าเขาฆ่าหนูโอ้โหถ้าเห็นหนูว่าเขาฆ่าหนูเพราะว่าอันนี้ไม่ได้ปักปำนะคือเขาอะไปฟิลมาว่ามึงหนีไปถ้ามึงหนีมึงตายมึงหนีไปแบบมึงหนีไปเลยมึงอย่าให้กูเห็นหน้าอะไรอย่างเงี้ยคือฟิลคือไม่รู้ว่าเขาโกรธเกลียดอะไรหนูมากท่านผู้ชมครับเรานี่เราหาข้อมูลมาหลายมิติเลยนะครับเราไปคุยกับคุณพี่ท่านนี้ครับเป็นเจ้าของหอพักแกเล่าให้ฟังครับมาบอกว่าเมื่อวานเจ้าปั๊บมาบอกว่าในห้องมีผีเข้าห้องไปทีไรเนี่ยขนลุกทุกทีมีผีจริงๆนะซึ่งเจ้าของหอนะครับเฮียแกก็บอกว่ามันจะไปมีผีอะไรไม่มีหรอกก่อนหน้าที่เราจะมาอยู่เนี่ยก็มีลูกบ้านมาเช่าอยู่หลายตัวหลายคนแล้วเขาไม่เห็นบ่นว่าเจอผีเลยนะจนกระทั่งมันมาก่อเหตุวันนี้17มีนาคมก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุนะครับช่วงเช้านะครับเฮียแกบอกนะครับบอกว่าตอนนั้นนะครับอยู่ที่โต๊ะทำงานชั้นหนึ่งของหออยู่ได้ยินเสียงดังบนชั้นสองก็เลยนะเสียงดังกระแทกเหมือนกระแทกอะไรกระแทกประตูดังตึ้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 งก็เป็นไปภาพนี้เฮียแกก็เลยชวนลูกชายขึ้นไปดูนะครับเนี่ยแล้วก็ถูกไล่ทำร้ายตามคลิปวงจรปิดตอนนั้นขึ้นไปดูเนี่ยแค่ถามมันเองนะครับประตูมันเปิดอยู่ก็ถามว่าทำอะไรอ่ะไอ้ปั๊บมันตอบมาบอกว่าไม่มีอะไรนะครับเฮียแกก็เลยบอกว่าถ้าไม่มีอะไรหยุดทำก่อนนะเพราะว่าตอนนี้ข้าวของของหอเนี่ยพังเสียหายแล้วนะมันนิ่งไปสักพักหนึ่งแล้วมันก็คลั่งตะโกนโวยวายมาบอกว่าไปมึงออกไปเอาไล่เจ้าของหอไล่เจ้าของหอไปให้พ้นค่ะลูกชายของเฮียแกเนี่ยเห็นท่าไม่ดีครับก็เลยบอกว่าพ่อมันคลั่งแล้วหนีเถอะก็เลยวิ่งหนีตามภาพที่เราเห็นครับลงมา2พ่อลูกลงมาที่ชั้น1นะครับเจ้าปั๊บมันก็เลยเอาเสียมเนี่ยไล่ลงมาจะทำร้ายให้ได้ซึ่งตอนนั้นน่ะเฮียแกบอกว่าโชคดีลงมาที่ชั้น1แล้วเนี่ยน้องเอท่านผู้ชมคือล็อกประตูห้องไว้ได้ทันไงหลังจากนั้นลูกชายของเฮียแกเนี่ยก็เลยเอามีดดาบแพ้จะไปเอาคืนแบบเนี้ยเจ้าปั๊บเห็นมีดปั๊บมันกลัวฮะก็เลยไปตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นคือวิ่งทะลุกระจกออกไปจนกระทั่งตัวเองบาดเจ็บฟังเฮียดูครับหนีฮะเพราะว่ามันคว้าจอบขึ้นมาจะไล่ตีแล้วเชื่อมกันหมดเลยนะผมขาก็ไม่ดีกระดูกขาก็ไม่ดีหัวใจก็เป็นโรคหัวใจอยู่ก็เลยวิ่งเล็กแกรกลงบันไดมามันก็ไล่ตามมาติดๆจะตีผมให้ได้อยู่ชั้นไหนนะครับชั้น2ผมก็เลยวิ่งเข้าทางนี้วิ่งเข้าหอมาแล้วก็ล็อกประตูมันเห็นว่าเข้าไม่ได้แล้วลูกชายเอาอีดาบออกมาซื้อไว้ตั้งนานแล้วมันเห็นว่าลูกชายคว้ามีดออกมามันก็เลยพังประตูนั่นออกไปประตูคีย์การ์ดที่ยืนเปิดอยู่กระจกพังหมดเลยนั่นแหละอีกคนที่ให้ข้อมูลนะครับก็คือลูกชายเจ้าของหอคือถ้าเฮียแกไม่ได้ลูกชายก็แย่เหมือนกันนะน้องเอ๋ใช่ค่ะคือถ้าเฮียมาดูคนเดียวอ่ะอาจจะหนีไม่ทันก็ได้ไงเพราะลูกชายเป็นคนบอกว่าพ่อไปเถอะถ้าจะไม่ดีแล้วลูกชายของเฮียแกก็บอกว่าเจ้าปั๊บได้หนีไปที่วัดแล้วก็ได้ยินเสียงเอะอะโวยวายขึ้นตอนนั้นก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปดูนะครับตอนนั้นเห็นแล้วแหละตำรวจกำลังช่วยกันตะคุบตัวจับกุมตัวเจ้าปั๊บไว้แต่ตอนนั้นเนี่ยลูกชายเจ้าของหอเขาก็ไม่รู้นะว่าไปทำร้ายพระแต่ตอนนั้นเนี่ยตำรวจ5คนยังจับปั๊บไม่ได้เลยเพราะปั๊บมันแรงมากอ่ะโอ้ต้องล็อกอ่ะแรงเยอะชาวบ้านก็เลยไปช่วยกันนะครับบางคนนะครับก็เข้าไปช่วย
หลายต่อหลายคนก็เข้าไปช่วยยังจับไม่ได้ลูกชายเจ้าของหอบอกว่าผมก็ไปช่วยนะนะครับเหยียบมือเจ้าปั๊บเอาไว้จนในที่สุดสามารถจับกุมตัวไว้ได้แล้วก็อยู่ใกล้กับร่างของหลวงปู่แล้วเพิ่งมารู้นะครับว่าหลวงปู่นั้นมรณภาพส่วนเรื่องของความเสียหายครับก็คงต้องให้ช่างมาซ่อมต่อไปแล้วก็แจ้งความดำเนินคดีอีกหนึ่งข้อกล่าวหาครับค่ะคือต้องขออนุญาตให้ความเป็นธรรมกับชาวบ้านคือณตอนแรกที่เห็นสภาพสะบักสะบอมก็นึกว่าเจ้าปั๊บเนี่ยโดนชาวบ้านรุมกระทืบไปเพราะว่าโกรธแค้นที่ไปเหมือนกับฆ่าเจ้าอาวาสแต่ไม่ใช่นะมันทำตัวเองนะเนี่ยมันหนีหัวซุกหัวซุนน่ะจนกระทั่งตัวเองเนี่ยบาดเจ็บสาหัสเพราะว่าเลือดกองแบบเยอะมากขนาดเขาเจ็บขนาดนั้นนะตำรวจ5นายเอาไม่อยู่อ่ะเห็นไหมแรงเยอะจริงๆแรงเยอะจริงๆอ่ะเวลาคนคลั่งอ่ะค่ะ5นาย10นายก็เอาไม่อยู่จริงๆ